สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะเราจะไม่ได้พาทุกท่านนะคะไปรีวิวบ้านนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมารีวิวกิจการนะคะเป็นกิจการโรงแรมค่ะซึ่งทำเลของเขานะคะดีมากๆเลยค่ะท่านณตอนนี้นะคะที่ชี้ยืนอยู่นะคะก็จะอยู่ตรงแยกสะพานนวรัตน์เลยนะคะด้านหลังนะคะถ้าสังเกตดีๆก็ตรงนี้เลยจะเป็นสะพานนวรัตน์นะคะที่คนเชียงใหม่ชอบมาลอยกระทงนะคะแล้วก็เวลามีเทศกาลมีขบวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแห่ขบวนตรงนี้อ่ะแถวเส้นนี้นะคะแล้วก็ไปจนถึงถนนท่าแพอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าจากตรงเนี้ยไปถนนท่าแพนะสามารถเดินได้สักประมาณ5นาทีนะคะแล้วอย่างถ้าขวามือเนี่ยถ้าเราจะไปก็จะมีร้านแบบGood View Riverside อะไรเงี้ยนะคะก็อยู่แถวนี้ถือว่าทำเลตรงเนี้ยคือทำเลดีมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพามารีวิวกันว่าที่โรงแรมที่นี่นะคะเขาขายเท่าไหร่นะคะมีกี่ห้องนอนนะคะแล้วอัตราการเข้าพักนะคะหรือว่า occupancy rate นะคะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะรายได้ประมาณเท่าไหร่อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามชมกันนะคะป่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะปกตินะคะประตูตรงนี้ก็จะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะแต่ณเวลานี้นะคะก็เราอ่ะปิดไว้ไม่ให้เขาเรียกว่าปิดไว้ก่อนยังไม่ได้แบบว่ามีใครมาดำเนินกิจการต่อนะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมด้านในกันเลยโรงแรมแห่งนี้นะคะเขาก็มีพื้นที่นะคะอยู่ที่45ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ย5ชั้นนะคะรวมกันอยู่ที่640ตารางเมตรค่ะและห้องพักของเขานะคะมีประมาณ14ห้องนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะจะเรียกว่าเป็น14บวก2ห้องก็ว่าได้เพราะว่าจะมีอีก2ห้องนะคะที่อยู่บนดาดชั้นดาดฟ้านะคะและตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์โรงแรมนะคะก็ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาดำเนินกิจการต่อนะคะเขาก็จะมีระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Booking นะคะหรือว่าเป็น Agoda Airbnb นะคะเขารองรับไว้หมดแล้วคือสามารถเข้าไปชมหรือว่าไปดูรีวิวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจากลูกค้าที่ผ่านๆมานะคะว่ารีวิวเป็นยังไงนะคะก็คะแนนของเขาเนี่ยประมาณ 8-9 คะแนนอัพหมดเลยนะคะชี้ไปส่องมาดูเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนรีเซพชันเนาะก็เขาก็ทำถูกต้องตามใบอนุญาตหมดทุกอย่างเลยนะคะจากที่เขาบอกว่าเพดานนะจะต้องสูงกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยประมาณ3เมตรนะคะเนี่ยทุกคนเขาก็ทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะตรงนี้สวยงามมากส่วนสไตล์การตกแต่งนะคะของที่นี่ก็จะเป็นแนวออกโมเดิร์นล้านนานะคะก็ฝรั่งแล้วก็คนจีนนะคะทางแถบเอเชียเนี่ยเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะสไตล์แบบนี้โซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะเขาก็จะมีเบรคฟาสต์ให้ด้วยนะคะราคาห้องเนี่ยทุกท่านอาจจะต้องตกใจแน่นอนเพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าที่เนี่ยมันเป็นตึกแถวเนาะเป็นอาคารพาณิชย์2ห้องนะคะแล้วห้องพักที่เขาขายเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทค่ะท่านผู้ชมแล้วลองคำนวณกันดีๆนะว่าเดือนหนึ่งเขาจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนบุฟเฟ่อาหารเช้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดบุฟเฟ่นะคะแต่ก็จะมีแบบอาหารเช้าเป็นกาแฟวันตินอะไรเงี้ยนะคะเสิร์ฟนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าก็จะเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงเทศกาลนะคะสงกรานต์หรือลอยกระทงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะคนเยอะมากๆเนี่ยค่ะด้านในก็จะตกแต่งด้วยโถงล็อบบี้แบบนี้นะคะเก้าอี้หนังอย่างนี้นะคะที่เขาสั่งทำแล้วก็สั่งซื้อเป็นแบบพิเศษเลยนะคะเข้ามาปุ๊บโซนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมให้ทั่วเลยนะคะว่าแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรบ้างห้องน้ำนะคะของผู้ชายและผู้หญิงจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะและการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบประตูนะคะหรือว่าเป็นประตูหรือเตียงอะไรนะคะทั้งหลังที่เนี่ยเขาใช้ไม้สักหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำตรงนี้เนี่ยค่ะห้องน้ำยังสะอาดอยู่เลยนะคะที่นี่นะคะเขาก็เปิดกิจการนะคะในช่วงก่อนโควิดนิดเดียวเองค่ะในช่วงปี62นะคะพอเปิดได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมีคนจีนเข้ามาเช่าเลยนะคะก็ตอนนั้นกิจการอะไรก็โอเคมากๆเลยถ้าช่วงที่ไม่มีโควิดนี่ก็คือแบบโอ้รับรายได้กันกำไรนี่เกือบล้านนะคะต่อเดือนอันนี้พูดได้เพราะว่าเราฟังมาจากเจ้าของเขาเล่าจริงๆเลยส่วนตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็น
ชานแบบนี้นะคะเอาไว้แบบว่านั่งเล่นกันหรือนั่งพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีแลกซ์เป็นโซนรีแลกซ์นะคะส่วนโซนนี้ค่ะต่อเติมเพิ่มมาใหม่นะคะจะเป็นบันไดหนีไฟค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมแต่ละชั้นแล้วก็จะเห็นนะคะว่าแบบมันจะมีประตูที่สำหรับหนีไฟนะคะอยู่ทุกชั้นเลยเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันนะคะอ๋อจริงๆตรงนี้นะคะจะมีห้องเก็บของอยู่ด้วยนะคะห้องนี้ก็เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ตอนเช้านะคะก่อนจะขึ้นไปชั้น2ตรงนี้นะคะจริงๆเขามีเป็นประตูบานเฟี้ยมตรงนี้ค่ะเอาไว้สำหรับปิดเปิดนะคะแล้วก็แต่งด้วยกระจกเป็นกระจกสีอย่างเงี้ยค่ะแบบให้ดูแบบแนวแอนทีคนิดนึงนะคะอย่าเรียกว่าโบราณนะคะมันแอนทีคมันสวยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะบันไดที่จะพาขึ้นไปชั้น2 3 4นะคะเขาทำใหม่ค่ะทำให้กว้างขึ้นแล้วก็แป้นลูกนอนเขาเนี่ยนะคะก็ทำกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะคือแบบฝรั่งเนาะเวลาเขามาพักเนี่ยฝรั่งเขาก็จะตัวใหญ่นะคะก็เขาก็ทำให้รู้สึกว่าดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเดินสบายส่วนทุกๆชั้นนะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นเรียกว่าล็อบบี้หรือว่าจุดนั่งพักนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกชั้นเลยนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะแต่งเป็นกำแพงเป็นแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หน้าต่างที่เป็นลูกกงทรงแบบโบราณแบบนี้เนี่ยค่ะก็สวยมากแบบออกสไตล์แบบเหมือนย้อนยุคนิดนึงแต่ทุกอย่างนะคะภายในห้องเนี่ยห้องนอนเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะทุกอย่างในห้องนอนเนี่ยก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีครบพร้อมเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นซอยชั้น2นะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนว่าห้องลักษณะห้องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มีห้องซ้ายขวานะคะแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ห้องและห้องที่เราจะพาไปชมนะคะจะอยู่ชั้น3กับชั้น4ค่ะมาเดี๋ยวขึ้นไปชมกันเลยถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะสนใจที่นี่นะคะธุรกิจที่นี่นะคะเขาต้องการที่จะขายด้วยแล้วก็ให้เช่าด้วยนะคะราคาค่าเช่านะคะอยู่ที่เดือนละ 200,000 บาทนะคะแล้วก็ราคาขายเนี่ยเขาต้องการที่จะขายเนี่ย45ล้านนะคะซึ่งราคาค่าห้องนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะก็คือราคาไม่ใช่ห้องละพันนะคะท่านผู้ชมห้องละ 2,000 อัพเลยนะคะต่อคืนแล้วสมัยตะก่อนนะคะช่วงที่ไม่มีโควิดค่ะ occupancy rate นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80% เลยนะคะและถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างพฤศจิกาธันวานะคะเขามี booking ค่ะจองยาวเต็มเลยนะคะเต็มทุกวันเนี่ยไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ห้องแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะคะก็จะเป็นห้อง double bed ค่ะอย่างห้องนี้ขายอยู่ที่ประมาณ2,000-2,200นะคะจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยและทุกห้องค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทำจากไม้สักค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์ทุกห้องด้วยนะคะ Wi-Fi นะคะแอร์แล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะอินเสิร์ตภาพที่เป็นแบบที่นอนที่แบบที่เขาเปิดขายไว้ให้ชมนะคะซึ่งตอนนี้มันยังปิดไว้อยู่เนาะเขาก็เลยไม่ได้ปูผ้าหรือว่าใส่ปลอกหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกที่เราพามาชมเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนละกันเนี่ยค่ะห้องน้ำเขาก็ทำสวยแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆเลยนะคะห้องอาบน้ำเนี่ยจะมีกระจกทุกห้องเลยนะคะติดกระจกนะคือราคาบิลที่เขาทำก่อนที่จะเปิดแบบว่าให้เช่าให้ขายอะไรเงี้ยโรงแรมโอ้โหรีโนเวทกันยกใหญ่แบบใช้เงินเยอะมากเหมือนกันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเนี่ยเป็นไม้สักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะตู้นะคะแล้วก็เป็นประตูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝรั่งชอบมากฝรั่งกับคนจีนชอบมากเลยประตูแบบนี้เพราะว่าบ้านเขาไม่มีนะคะเนี่ยเราพาไปชมห้องถัดไปกันค่ะไทป์อื่นที่เราจะพาไปชมก็จะเป็นไทป์ที่แบบห้อง Family Room อย่างนี้นะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆห้องเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นห้อง2นอนห้อง Double Bed เนี่ยค่ะก็ถ้ามีหน้าต่างก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าห้องนี้อยู่ติดถนนละห้องนี้นะคะลักษณะห้องคล้ายๆกันกับห้องเมื่อกี้เลย
ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้อง Family Room นะคะที่นอนได้3คนค่ะเขาจะมีห้อง Family Room นะคะอยู่2ห้องก็คือนอนได้3คนและนอนได้4คนนะคะอย่างห้องนี้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 3,190 นะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ประมาณ 3,100 3,200 อย่างนี้ละกันเนาะก็จะมีตรงนี้ค่ะที่มันเป็นระเบียงที่อยู่หน้าห้องเขาก็ทำเป็นแบบต่อเติมปิดไว้เลยนะคะแล้วก็มีคอมโพสิตอะไรเนี่ยกั้นไว้เมื่อก่อนเขาก็จะเอาเก้าอี้ชุดนี้นะคะไว้ตรงระเบียงข้างๆห้องนะคะแล้วก็เตียงก็จะเป็นแบบมีเตียง2ชั้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะนอนได้3คนส่วนข้างใต้นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันกับโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็ไฟ LED ตรงนั้นนะคะไฟตรงนี้มันจะเป็นไฟเป็นแบบระบบ3สีอะค่ะถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ตอนนี้เป็นสีส้มน้ำเงินเนาะเปิดที่อาจจะเป็นสีส้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดที่ก็เป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวเงี้ยค่ะก็ทำไว้เป็น3สีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของไฟในห้องนะคะตัวห้องน้ำเหมือนกันเลยนะคะก็คล้ายๆกันกับห้องที่เราพาไปเมื่อกี้ก็จะมีพวกสบู่แชมพูอะไรคือเขาทำที่เนี่ยไว้เหมือนโรงแรมเลยนะคะคือไม่ได้เป็นโฮสเทลนะเป็นโรงแรมเลยคล้ายๆกันกับโรงแรมแบบ100-200ห้องอะไรเงี้ยแต่ข้อได้เปรียบของเขานะคะก็มีเพียง16ห้องเนี่ยค่ะ14+2ห้องเนี่ยนะคะปริมาณคนหรือว่าลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีความผูกพันเหมือนโรงแรมใหญ่ๆแต่ถามว่าเซอร์วิสแล้วก็พวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะคะก็คล้ายกันกับโรงแรมพวกโรงแรม4ดาว5ดาวเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมชั้น4กันนะคะว่าเดี๋ยวชั้น4เนี่ยจะพาไปดูห้องที่เป็น4เตียงนะคะราคาไอ้ตัวนั้นก็ประมาณ 3,000 กว่าเหมือนกันเราก็อยู่ที่ชั้น4นะคะแล้วก็ห้องเดี๋ยวห้องที่เราจะพาไปชมอยู่ห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้อง4เตียงนะคะเขาก็ใส่เตียง2ชั้นไว้2หลังแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีห้อง4เตียงอีกห้องนึงที่อยู่ด้านในเราจะพาไปชมนะคะคือห้อง4เตียงมันก็จะอัพราคาได้ดีเลยนะคะก็คือเขาขายเนี่ยห้องละประมาณ 3,000 อัพเลยอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าเป็น4เตียงแล้วก็มีหน้าต่างด้วยมันก็จะแพงกว่าห้องเมื่อกี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้อง4เตียงเนี่ยก็ขายดีเขาบอกนะคะก็คือเวลาแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเขามากันเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยเขาเห็นเตียงเห็นอะไรเขาแบบว้าวอย่างงี้เลยและรูปที่เราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะรูปที่สำเร็จแล้วที่ตอนที่เขาขายนะคะอันนั้นน่ะเป็นรูปจากที่ Agoda เขามาถ่ายให้นะคะเขามาแบบตั้งใจมาถ่ายให้ที่เนี่ยฟรีเลยเขาน่าจะแบบมองเห็นศักยภาพของโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบให้ทีมงานมาถ่ายฟรีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูชั้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้น5ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนชั้น5แล้วนะคะที่บอกว่าบันไดหนีไฟค่ะก็จะอยู่ตรงเนี้ยค่ะมีทุกชั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็ทำช่องเป็นช่องหนีไฟไว้เป็นบันไดวนลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะอย่างที่เราเดินพาเดินกันผ่านๆมานะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นแบบว่าเขาตกแต่งด้วยเป็นแบบผ้าใบนะคะที่เป็นแบบภาพเขียนสีแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นฝีมือของคนล้านนาเชียงใหม่ของเราเนี่ยแหละที่เขาทำเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆส่วนชั้นเทเลสตรงนี้นะคะก็จะมีห้องนะคะเพิ่มอีก2ห้องตรงนี้ก็เขาเอาไว้เก็บของนะคะแต่ทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องเลยเนี่ยค่ะก็อันนี้อาจจะเข้าไปดูไม่ได้เพราะเขาเก็บของแบบเยอะมากแต่มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะก็อย่างที่ชีบอกตอนแรกเนาะมันมีทั้งหมด14+2ห้องนะคะก็ทั้งหมดจริงๆก็จะเป็น16ห้องค่ะและ2ห้องนี้นะคะก็เจ้าของเคยปล่อยแบบทั้งชั้นเลยทั้งฟลอร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณคือละ 5,000 บาทนะคะขายใน Airbnb ค่ะก็
ตรงเนี้ยเขาให้แบบว่าให้กับคนที่มาเช่านะคะให้แบบชิวๆเลยให้ทั้งชั้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติอะไรเงี้ยก็คนที่เขาชอบความ private อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยู่บนเทเลสอะไรเงี้ยเขาก็ชอบนะคะก็แฮปปี้ถ้าว่าใครสนใจนะคะธุรกิจเกี่ยวกับด้านโรงแรมในเชียงใหม่แบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่คอนแทคนี้ค่ะและสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ